อนนั้นเราลำบากมากแล้วผู้ใหญ่คนนี้เขายื่นมือมาช่วยเราเลยโอ้โหเราดีใจแล้วเรารักเขามากแล้วเราซื่อสัตย์กับเขามากๆเสร็จแล้วทำเอกสารเสร็จจบหมดแล้ว 3.5 ล้านพี่เขาเอาเช็คไปเลยค่ะเขาเป็นไฟบังคับว่าถ้าอยากได้ 3.5 ล้านต้องเซ็นเอกสารเป็นหนี้7ล้านเท่านั้นอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เสียความรู้สึกมากๆแล้วเราก็เลยงงว่าทำไมเงินที่โดนโกงไปเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็น 80% ของการฮีลใจพวกเรา2คนเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเรื่องของเรา2คนเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเงินที่โดนโกงไปอ่ะเรามีพนักงานประมาณ30ชีวิตเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบใช่แล้วก็รถบ้านอีกทุกอย่างผ่อนหมดคือเราตั้งใจไว้แล้วว่าแบบเราจะเอาเงินก้อนนี้มาเป็นแคชโฟลว์บริษัทอ่ะแล้วก็โอนที่ดินโอนบ้านตัวเองคืนคิดดูว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของตัวคือของเราเองใช่เป็นคนดาวเป็นคนผ่อนทุกเดือนแต่ณตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะก็เป็นผู้มีพระคุณนี่แหละเป็นคนปั้นเรามานะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้ากู้ไม่ผ่านอ่ะใช้ชื่อพี่ก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้แบบเออใช้ชื่อเขาอะไรประมาณนั้นอ่ะครับแล้วในตอนนั้นเราเด็กด้วยแหละเด็กไม่รู้เรื่องต่างจังหวัดเพิ่งเข้ามากรุงเทพเลยก็มันเริ่มต้นจากรถเอาผ่าน1คันคือเราอยากได้รถเอาผ่านอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าสเตทเมนต์เราไม่ได้ดีหรอกเขาจะซื้อให้ด้วยความที่เราเห็นรถเราก็อยากได้แล้วก็เอาเลยพี่ผมเอาเลยอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเป็นชื่อเขาเป็นชื่อบริษัทเขาเขาเป็นคนเป็นพี่ที่ให้โอกาสเราคือดึงเราออกมาจากหอพักที่สลัมเพื่อมาพักคอนโดอะค่ะเดือนละ18,000แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจ่ายค่าคอนโดให้จนกว่าเราจะฟื้นด้วยตัวเองเราก็เอาแบรนด์ของเขามาขายจนเริ่มต้นจากแบบได้ค่าคอมมิชชั่น 7,000 แล้วกระโดดไปเป็น 50,000 กระโดดไปเป็น 150,000 200,000 อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็จ่ายค่าคอนโดเองค่ะเขาจ่ายให้ประมาณ3เดือนที่จำได้นะคะแล้วก็ออกเบนซ์อย่างเงี้ยเออเขาก็ให้ยืมตังค์ออกเบนซ์แต่ว่าเราจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์นะคะผ่อนเขาจ่ายครบหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนปั้นเรามาแล้วเขาเป็นคนที่สอนว่าการบริหารงานทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรักมากเพราะว่าตอนนั้นเราลำบากมากแล้วผู้ใหญ่คนนี้เขายื่นมือมาช่วยเราเลยโอ้โหเราดีใจแล้วเรารักเขามากแล้วเราซื่อสัตย์กับเขามากๆไปบอกกับใครก็คือบอกรักพี่คนนี้มากพี่คนนี้เป็นคนดีครับเออแล้วสรุปสุดท้ายคือผมก็คุยกับเขาว่าพี่งั้นผมขอลดคืนได้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นแบบว่าเป็นภาระของพี่เป็นภาระของพี่แล้วผมเอาคืนดีกว่าเนาะผมจะได้มาผ่อนต่อเลยอีกนิดเดียวเองเสร็จแล้วก็ไปดูสัญญาสรุปเป็นสัญญาเช่าไม่ใช่เช่าซื้อนะคะเช่าและเขาก็เอารถคันนี้ที่เขาเช่าอ่ะไปลดหย่อนภาษีบริษัทเขาแต่ทีเนี้ยเราอ่ะได้ซื้อรถกลับมาในราคา10,000ทั้งนั้นที่เราดาวไปแล้ว 800,000 ตอนนั้นเราจ่ายไป 800,000 เขาเรียกว่าเงินอะไรเงินประกันนะคะถ้าภาพเป็นเช่าอะนะคะน่าจะประมาณนั้นเราก็เหมือนซื้อรถคันใหม่ซึ่งเป็นรถคันที่เราขับอยู่เอ้ยที่เรานั่งอยู่นั่งอยู่แล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องบ้านบ้านก็เป็นชื่อเขานะคะทีเนี้ยบ้านก็เป็นชื่อเขาแล้วเราก็เลยไปกรมที่ดินไปโอนบ้านโอนที่ดินนะคะคือด้วยความที่เราผ่อนมาเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ 800,000 เราปรากฏว่าเราก็ให้บัญชีทำเพื่อให้กู้เกินได้อ่ะให้มันมีแบบเหมือนแคชโฟลว์ 3.5 ล้านเพื่ออยู่ในบริษัทแล้วก็เป็นค่าโอนที่ดิน 800,000 ประมาณนี้แล้วก็ตกลงกับพี่เขาว่าเดี๋ยวจะให้พี่นะ 500,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เช็คก็เป็นชื่อเขามันก็เหมือนเราไปซื้อต่อเขาใช่มั้ยคะอ่ะเสร็จแล้วทำเอกสารเสร็จจบหมดแล้ว 3.5 ล้านพี่เขาเอาเช็คไปเลยค่ะแล้วก็หายไปเลยใช่แล้วก็ไปเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรงงานผลิตคลอโรฟิลล์ตัวเก่าที่เป็นกระปุกของมม.ค่ะคือแบรนด์ของเขาทุกตัวเนี่ยมาทำจนดังอ่ะที่เพจดังคือดังพร้อมขึ้นกับแบรนด์เขาทุกคนบอกไปเลยว่าถ้าไม่ได้ดูมินไม่รู้จักนะแบรนด์นี้แบรนด์อะไรเออแต่ว่าเราก็ธุรกิจนะเนาะเออเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็มีการแบบเหมือนเขาทำสินค้าแบรนด์ของเขาแล้วขายของเขาแล้วมันมีช่องทางอื่นที่ขายถูกกว่าเราก็บอกว่าสินค้ามันไหลเขาก็บอกว่าก็แบ่งให้คนอื่นบ้างสิมีเงินแล้วหนีอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็เลยบอกว่างั้นทำแบรนด์ของเราได้ไหมพอทำแบรนด์ของเราปุ๊บมันเข้มข้นใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าสารสกัดตัวเนี้ยตัวที่เข้มข้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ออยห้ามใช้ถึงสิ้นปีให้เปลี่ยน ปรากฏว่าเขาก็เปลี่ยนมาโดยที่ดรอปความเข้มข้นของพวกเราลงแล้วตัวสินค้าของเขาเดือนมกราคมกุมภาก็ยังขายเข้มข้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ติดสัญญาเซ็นสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดเลย
ที่ดังๆเราจ้างใครไม่ได้เลยนะตอนนั้นเราเครียดมากจนแบบเราอยู่แต่ทีเนี้ยเขาก็มีบุญคุณตรงที่ว่าเขาให้เราเครดิตของจากโรงงานใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือว่าโอเคแหละเราไม่ได้เหมือนแบบเพย์ออกไปก่อนแต่ทีเนี้ยข้อเสียเราไม่รู้ว่าเขาทำบินยังไงมาเขาแจ้งเรามาว่าเราติดหนี้ค่าสินค้าเขา7 ล้านบาทในปี62-63ซึ่งตอนนั้นคนกดไลค์ Facebook เราแค่ 2,000 เองค่ะเราไม่ได้ขายดีตอนที่ขายดีเราก็ขายได้แค่วันละประมาณเท่าไหร่400กระปุกเองค่ะคือ7ล้านเนี่ยต้องยอดขายเท่าไหร่อ่ะแล้วเอกสารเกือบ20 ล้านนะแล้วเอกสารที่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เงิน3.5 ล้านคืนก็ต้องเซ็นเอกสารก่อนผมก็เลยว่าเอาเอกสารมาให้ผมดูผมจะได้เซ็นผมจะได้รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าผมอยากรู้มันก็เป็นแค่ไฟล์ Excel มันคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบใช่มันถ้าเอกสารจริงๆมันต้องมีแบบใบรับของใช่มั้ยครับว่าแบบพนักงานผมเซ็นรับของนะรับของเข้าโกดังแล้วอะไรมันต้องเป็นหลักฐานที่มันชัดเจนแต่นี่มันเป็น Excel ที่ขึ้นมาแล้วก็มียอด7ล้านเซ็นนะว่าคุณเป็นหนี้ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงิน 3.5 ล้านต้องเซ็นก่อนว่าเธอน่ะเป็นหนี้บริษัทฉัน7ล้านคือบังคับอย่างนี้เลยเราเลยแบบฮะช็อกช็อกคือพนักงานทุกคนเตือนว่าระวังนะคะระวังคุณคนนี้เขาจะเอาไปเลยนะคุณไมค์ต้องระวังนะเราบอกไม่เป็นไรเราเชื่อใจเราเชื่อใจว่าพี่เขาอะไม่ทำขนาดนั้นหรอกเขาเป็นผู้ใหญ่มากพอสุดท้ายเขาก็เอาไปเลยแล้วเขาก็ไม่ได้เจรจาไม่ได้พูดอะไรเลยก็สำหรับมอคือ3.5 ล้านที่เอาไปอะคือนึกออกไหมเราต้องเป็นคนมาผ่อนบ้านนะคะ3.5 ล้านนี่คือเรากู้มาเป็นราคาบ้านเรามาผ่อนบ้านในราคาที่แพงกว่าตอนซื้อตอนแรกเนี่ยอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เสียความรู้สึกมากๆแล้วเราก็เลยงงว่าทำไมจะเอาเราลำบากมากตอนเนี้ยเออเราลำบากมากแต่ว่าคือเราก็สองจิตสองใจนะคะมองในสองมุมคือหรือว่าพนักงานเราทำพลาดไม่ได้จ่ายค่าของเขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวผ่อนให้เขาเดือนละ500,000แล้วกันเราคิดอย่างนั้นจริงๆมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถามแล้วพนักงานบอกว่าคุณไมค์ครับ7 ล้านนะครับมันไม่ใช่700มันจะไม่จ่ายได้ยังไงครับมันไม่มีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรของเราเลยเขาเป็นไฟบังคับว่าถ้าอยากได้ 3.5 ล้านต้องเซ็นเอกสารเป็นหนี้7ล้านเท่านั้นแต่เรื่องนี้สัวก็จะทำเพื่อครอบครัวให้ถึงที่สุดครับแต่จริงๆมอภัยนะมอคิดว่าเออถ้า3.5 ล้านเนี่ยมันเป็นค่าครูที่เขาแบบเหมือนปั้นเรามาพี่สบายใจพี่เอาไปเถอะอันนี้สำหรับมอนะคะแต่ว่าสำหรับสัวคือเขาไม่ยอมเขาเป็นผู้ชายเขามีศักดิ์ศรีของเขาอ่ะเพราะว่าใครที่ทำร้ายครอบครัวเราอ่ะเราไม่ยอมอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีหลายชีวิตที่สัวต้องดูแลทั้งตัวแทนพนักงานที่อยู่บริษัท20 กว่าชีวิตที่ลาวอีก10 ชีวิตและแต่ละคนเขามีครอบครัวเขามีภาระที่ต้องดูแลเหมือนกันคือเราไม่อยากไล่ใครออกครับทำอะไรไม่ได้นอกจากลุกขึ้นมาทำงานขายของรันไล่สดทำอย่างเงี้ยทุกวันค่ะครับทำอย่างเงี้ยทุกวันมันทำอะไรไม่ได้แล้วเงิน3.5 ล้านมันเอากลับมาไม่ได้แล้วในเมื่อเช็คมันเป็นชื่อเขาตั้งใจจะเอาไปเขาตั้งใจจะโกงก็เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวเราหาใหม่เราตั้งใจทำงานหาใหม่ช่วงนี้ก็จะลำบากนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าทำทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นป้าจัดการเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ป้าจะจัดการเองเพราะว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องเขาที่แบบเรารักมากๆรักด้วยใจจริงๆแบบซื่อสัตย์จริงๆเขาจะบอกตลอดว่าโลกข้างนอกมันแย่มากนะเขาพูดตรงนะเขาบอกโลกข้างนอกมากนะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นนึงนะคือแบบสินค้าอะไรก็แล้วแต่บอกว่าไม่ดีหมดยกเว้นบริษัทตัวเองคือเราเชื่อเขาจนเราตอนนั้นเรากลายเป็นคนเหยียดคนอื่นเหยียดแม้กระทั่งคนรวยอ่ะรวยกว่าเราก็เหยียดว่าวัตถุนิยมอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องซื้อปาเต้เก็บไว้นะเว้ยมึงต้องซื้อแอมเมนมึงต้องซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบอะไรอ่ะวัตถุนิยมอะไรเงี้ยเออเราได้แบบ mindset อย่างเงี้ยมาแต่จริงๆแล้วอ่ะโลกของความเป็นจริงคือไม่มีใครโหดร้ายเลยค่ะทุกคนน่ารักมากมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับใครแล้วเราเข้าใจคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองผมมาติดต่อเขาตลอดว่า23 30 สายพี่ตามพี่จะรักษาคำพูดไหมเพราะผมก็มีประวัติแชทพี่จะทำตามสัญญาที่เราคุยกันไหมเขาก็เงียบผมก็โทรหาเขาพี่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมจะโทรถามเขาก็ไม่รับสาย20 สายวันละ20 สาย3 วันแล้วก็ยังไม่รับผมโทรหาเลขาเขาเลขาเขาก็บอกว่า
ขายังไม่พร้อมคุยเลขาเขาบอกว่าต้องเซ็นก่อนว่าเป็นหนี้เท่านั้นเองถ้าเขาดูอยู่ก็พี่อะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าเอาเถอะมันไม่ดีหรอกครับเพราะผมก็ไม่เคยเอาของคนอื่นมาบาปกรรมบุญโทษลูกปิ่นปองที่โยนไปมันมีทางที่จะเด้งกลับมาอยู่แล้วฝากบอกแค่นี้แหละครับโซจะเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุดโซจะเดินหน้าเพื่อปกป้องครอบครัวให้ถึงที่สุดครับชีวิตติดคริแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เราเป็นคนเหนือดราม่าค่ะคือตะกอดสวดมนต์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้ปัจจุบันเราทำอะไรเราต้องมีความสุขกับปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนพี่ที่เขาโกงไปเอาเงินไป3.5 ล้านเยอะไหมพี่ว่าเยอะพวกเราลำบากกันนะคะพนักงานเราก็ลำบากกันตอนนี้มออยากจะบอกว่าถ้าพี่สบายใจพี่ก็เอาไปเถอะค่ะเอาโหสิกรรมให้ทุกอย่างแค่นั้นเลยเพราะว่าเขาก็คือผู้มีพระคุณคนหนึ่งถ้าไม่มีเขาเราไม่มีวันนี้ค่ะไม่ใช่จะบอกว่าเขาชั่วเขาเลวนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมมอถึงไม่โกรธเพราะเขาเป็นคนสอนทุกอย่างให้มอบริหารคนเป็นเขาก็เป็นครูเป็นครูของเราในด้านที่ในด้านทำงานในด้านที่ดีและก็เป็นครูของเราในด้านที่ดีแต่ส่วนผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะใช่ในด้านที่แบบสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรไว้ใจใครใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วเราก็โดนด่าโดนอะไรเงี้ยไม่ต้องด่านะคะไม่ต้องด่านะคะไม่ใช่ดารานะคะอิมมอดากลับนะคะเหลือลอยจอยจริงไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเข้าใจทุกคนแล้วเข้าใจทุกคนแล้วก็ขอโทษที่เอาเรื่องส่วนตัวไปให้ทุกคนปวดหัวนะคะแล้วก็ไม่ได้หิวแสงนะคะแสงลงหัวทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะคนหัวถึกนะคะคือแบบเราเข้าใจทุกคนใครที่ด่าเราเสียหายหยาบๆคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรานี่แหละเวลาโมโหก็ด่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็มองแบบนี้มากกว่าก็มองโลกลูกหนูทำยังไงหนูได้อย่างนั้นลูกตกนรกปลายเปรตแสนล้านภพแสนล้านชาติจำไว้นะคะอย่าทำค่ะอย่าทำนะคะอย่าทำนะคะนะคะนะคะอย่าทำนวีอย่าทำนวีมันไม่ดีอย่าไปหาโกงคนทำมาหากินสุจริตซื้อยังไปขายมันก็ได้เงินดอกเงินอ่ะอย่าไปหาโกงคนพี่น้องถ้าเจ้าโกงร้อยนึงอ่ะเจ้าสิถือโกงกลับเป็นร้อยล้านเลยจะเบิ่งอาชีพเยอะมากอาชีพมันมีให้เลือกเยอะมากเยอะกว่าการที่จะไปโกงเงินคนครับใช่เลือกยังไงก็ได้อย่างนั้นใช่แล้วก็จะบอกว่าเพจเราเนี่ยเวลาซื้อของหรือว่าเวลาสั่งกล่องสุ่มเนี่ยไม่มีเงินประกันนะคะไม่มีการประกันเสียค่าเงินประกัน500ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะทักเพจจริงๆได้เลยอย่าไปทักไลน์แค่นั้นเอง